สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะสาธิตการติดตั้งโคเชอร์บน MX Linux นะครับหรือว่าจะเป็นตระกูล Debian อื่นๆก็ได้ซึ่งเป็นอะไร Mint เป็น Ubuntu แต่ซึ่งพวกนั้นบางทีอาจจะติดตั้งง่ายกว่านี้อีกแต่ว่าในที่นี้เราก็จะใช้ MX Linux นี่แหละเพราะผมใช้อยู่นะ เครื่องมันก็อาจจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่แต่ก็ดูเป็นแนวทางได้ฮะแล้วเข้ามาที่เว็บ closure นะครับแล้วก็เซิร์ชเอาแล้วก็อันแรกแหละ closure.org แล้ว get start อันนี้เราก็มาดู install linux ประเด็นก็คือพวกนี้นะฮะมันต้องลงพวกนี้ก่อน bash curl rl wrap ผมก็จะลงตามที่เขาบอกนั่นแหละbash มีอยู่แล้วนะแต่ก็พิมพ์ไปหน่อย curl อ่ะ curl มันต้องอ่านว่า curl rl wrap open jdk นะคิดว่าน่าจะพอแค่นี้โอ้ต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับขอดูก่อนอันนี้จริงๆก็แล้วแต่เลยนะว่าใครเครื่องใครเป็น OpenJDK เวอร์ชันไหนนะครับเครื่องผมมีแค่8เองอะก็ใช้8ก็ได้ โอเคครับก็ติดตั้งไปตามที่มันแนะนำมาเสร็จแล้วอันนี้ก็บอกให้ดาวน์โหลดอันนี้มาซึ่งก็ใช้เคอร์ก็ได้นะจริงใช้ wget ใช้อะไรก็ได้หมดแล้วเราก็เปลี่ยน permission ให้มัน execute ได้นะครับแล้วก็ sudo เพื่อที่ว่าจะไปลงใน usr local มั้งนะผมเดาว่างั้นเครื่องผมก็มีหลายอันนี่โอเคสั่งปุ๊บก็เริ่มเขียนเชลสคริปต์ไปดูดมาแน่เลยมันก็ตรงไปตรงมานะครับดูดมาลงอย่างนี้เราก็ลองรันดูด้วยคำสั่ง clj ปั๊บแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะว่าโหลดช้าหน่อยโอ้เป็นครั้งแรกด้วยมันก็โหลด dependency มาอ่ะมาลองพิมพ์อะไรดูตึกตึกนะโอ้ใช้ได้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเป็นนั้นว่าจบแล้วการติดตั้ง closure บน MX Linux เนาะแต่ Debian ก็เหมือนกัน Debian เหมือนกัน Linux Mint เหมือนกัน Ubuntu เหมือนกันแต่ว่าพวกนั้นจริงอาจจะแอปเก็ตลงได้เลยแต่อันนี้เราก็ต้องมาลงเองนิดหน่อยก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ